านปลาที่เก่งที่สุดใน2โลกครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาจับปลากันนะครับผมทุกคนเห็นบ่อข้างหลังผมไหมครับมาดูนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านกันบ้างครับผมอ๋อผมเกือบลืมแนะนำพานปลานะครับเขาว่ากันว่าเป็นพานปลาที่เก่งที่สุดใน2โลกครับนั่นก็คือพี่ยอดนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะขอไปสัมภาษณ์ก่อนนะครับผมเห็นเขาว่านว่าพี่เป็นนักพานที่เก่งที่สุดจริงไหมครับไม่ขนาดนั้นหรอกแชมป์ก็พูดไปและข่าวที่เขาบอกว่าพี่อ่ะพานเขาไปทั่วจริงไหมครับเฮ้ยแชมป์น้องอันนั้นมันเป็นอันธพาลแต่พี่เป็นพานปลาอันนั้นผมแซวเล่นเฉยๆนะครับอ๋อไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องงั้นเดี๋ยวเราไปหาปลาดีกว่านะครับผมเอายังแชมป์แชมป์แชมป์ไปแล้วที่มาไม่บานอ่ะเราเหวี่ยงไม่บานหรอกฮะเลนอ๋อปูจับปูขึ้นมามีปูด้วยเล่นปูมีปูตัวเริ่มเลยพี่แดนปูตัวเริ่มเลยล้อมปูล้อมไหมลูกโดนเนาะเจอปูแล้วทีนี้ตอนนี้เขาก็กำลังขึงแหอยู่นะผมให้มันยาวๆนะครับแล้วเขาก็จะลากมานะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะบ่อนี่ก็ไม่ค่อยลึกนะผมประมาณแค่ครึ่งหน้าแข้งนะโดนมั้งปลาโดนมั้งมีปลาอ้าวแล้วนะครับผมคานเชฟก็ได้ปลาแล้วนะครับตอนนี้มันติดดินตึ๊บเดี๋ยวก่อนนะกันเฮ้ยปลาเข้าเนี่ยผมสงสารปลาเข้าผมครอบลงเลยฮะเอาแล้วยังเหรอโดนมั้ยโดนวิ่งสวนเหรอเอาแล้วนะพี่แขนแขนเนาะนี่นี่ได้ปลาแล้วนะนี่พี่ติดแล้วตัวนึงเฮ้ยดูอีกเผื่อมีนะครับเผื่อมีเราไม่แน่ใจนะครับว่าปลาอะไรเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูนะครับลากไปสุดยอดเลยนะครับผมจับปลาเป็นไม่ได้ได้ปลาตายมาครับเอาแล้วนะครับลากขึ้นมาแล้วนะโคเน้นๆนะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บหอยให้ได้ร้อยโลนะครับผมมีพานทั้งสองพานอยู่ด้วยกันนะผมยังไงก็ต้องได้นะครับร้อยโลนะครับนี่มาแล้วโอ้โหดูครับทุกคนดูมันดูดจริงครับทุกคนนี่ดูมีแรงขยันขันแข็งมากเลยนะครับผมนี่ครับเละสุดๆครับเดี๋ยวผมเก็บได้เมื่อกี้นี้คืออะไรอ่ะเรียบร้อยฮะก้อนหินครับผมได้แล้วตาใหญ่ไหนฮะอุ้ยทุกคนมีตัวอยู่นี่ครับเอาไปล้างน้ำล้างน้ำไม่ดูนะฮะนี่ฮะได้แล้วตัวหนึ่งจับสดๆเลยนะครับผมจริงวันนี้จะได้ถึงโลไหมครับผมได้ครับผมได้10โลนี่ฮะหูเยอะมากครับผมตะเกียวนะได้3ตัวแล้วผมจะเอารูนี้นะครับไม่รูนี้เมื่อกี้มีฟองขึ้นมานะเฮ้ยทุกคนผมได้แล้วโอ้โหใครว่าผมก็ผีมือเหมือนกันนะครับเนี่ยได้แล้วตัวนึงอุ้ยปลาไหลยอดจับดิปลาไหลริ้วอุ้ยนี่ไงตัวมันเลยอุ้ยปลาไหลมันกัดมันจะกัดให้ปลาไหลเมื่อกี้นี่นะครับมันมีปลาไหลนะครับผมมันว่ายตามนี่ไปครับมันเหมือนเมาน้ำนะฮะไปครับผมลงมาแล้วครับเอาเขาเจอแล้วนะปลาไหลเจอไอ้เจ้าปลาสนิทครับผมทุกคนไปแต่มันเมาแล้วครับเมาอีกตัวแล้วนะเขาไม่ได้สภาพอีกนะครับดูลายตัวเมาน้ำเขาดูดนี่ฮะดูลายตัวมันสิครับแม่สวยจริงๆครับตัวจับดิจับดิใจแล้วหรอใครว่า
เอาได้ไหมเนี่ยเอาข้อมาผมดิผมตรงไหนโอ้โหโกนนะเฮ้ยเรื่องใจหายเลยที่ไหนที่ไหนอยู่แล้วอยู่แล้วเอาแล้วผมเอาวิธีหาวิธีเอาหาวิธีเอาเดี๋ยวเอาอะไรมาอันนี้ครับฝั่งนี้มีปูแล้วครับเจอปูเหรอวันนี้หาปลาแต่พวกผมได้ปูใช่งอบข้าปูได้แต่จะหยิบขึ้นมายังไงอันนี้ขวบแน่นะอยู่ลำบากตรงนี้แหละเท่านั้นฮะอยู่ปะเนี่ยไม่เมกนะอยู่ได้แล้วเดี๋ยวจะช้อนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครตกใจเหรอเอาแล้วขึ้นบนบกแล้วเอาแล้วผมยกไปทั้งเลนเลยนะจังหวะนี้ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่แล้วอ้วนอยู่มีหรือเปล่าเฮ้ยไอ้ขวดนี่ตกใจนี่ก็อีกคนนึงลองดูลองดูนะไหนอ้วนตักมาแบบไม่มีกระเฉาะเลยนะเมื่อกี้หน้าดินไปเลยนะเนี่ยไม่เห็นมีเลยโอ้โหไอ้ขิงโอ้ยเล่นน้ำกันเลยได้ปลาแล้วทุกคนลอยจุดป่องมาฮะเดี๋ยวนี่อะไรฮะบดแรงข้าวต้มนะครับบดแรงข้าวต้มนี่นะผมเขากำลังงมหาหอยนะครับมันคือวิถีชาวบ้านที่แท้จริงครับผมโอ้โหทุกคนดูสิครับเขาเล่นเป็นกระปะเลยนะครับแล้วทำไมของเราเนี่ยไปดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่คุณได้อะใช่ครับผมดูแล้วนะครับผมไม่ควรจับปลาเอาจริงฝีมือต่างกับคนใจอะฝีมือเขาฝีมือเราฝีมือเราต่างกับเขาเกินไปเดี๋ยวเราลองไปขอเขาดูใกล้ดีกว่านะครับว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับมาดูมืออาชีพดีกว่าครับทุกคนโอ้โหเต็มกระป๋านะครับไม่ออกเลยอ่ะใช่ครับจะไปอะไรกันเนี่ยไปดีกว่าแล้วครับผมไปแล้วโอ้เอามาลุ้นน้องไปน้ำตัวใหญ่มากครับแต่ตัวนะครับเนี่ยสมองแล้วภูมิครับผมหลังจากเล่นโคลนเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาล้างตัวหน่อยนะครับผมยังไงกระโดดน้ำไหมครับปิดเทอมนี้นะครับผมจะไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระวังโควิดด้วยนะครับผมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีนะครับไปแล้วครับทุกคนทำอะไรกันเอาละย้ายกันเนี่ยเข้าเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยดีใจน้ำข้นหรือเปล่าโอ้โหเดินง่ายๆ